This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในสมัยก่อนประชากรของไทยเราครับมีภาวะที่เรียกว่าขาดสารไอโอดีนเยอะครับสารไอโอดีนเนี่ยเป็นสารที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ครับทีนี้พอสารตั้งต้นมันน้อยเนี่ยต่อมไทรอยด์ก็จะถูกกระตุ้นอย่างหนักเพื่อที่จะพยายามสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ขึ้นมาทำให้ตัวต่อมไทรอยด์ทั้งต่อมเนี่ยโตขึ้นบางคนก็โตมากจนเต็มคอเลยอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าโรคคอพอกส่วนใหญ่คอเราเองเนี่ยถ้าโตไม่มากเนี่ยเราจะมองไม่เห็นยกเว้นก้อนที่โตมากๆครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยคุยกันถึงเรื่องของการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านทางช่องปากกันนะคะในวันนี้กับนายแพทย์ชาคริตศรีเจริญวณิชศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดสองกล้องโรงพยาบาลปากช่องนานาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องของไทรอยด์นะคะซึ่งแน่นอนแล้วว่าหลายคนอาจจะรู้จักหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักจริงๆว่าไทรอยด์เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะครับไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อครับตำแหน่งอยู่บริเวณลำคอด้านหน้านะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอามือไปคลำที่ลำคอเนี่ยเราอาจจะคลำไม่เจอครับเพราะว่าต่อมไทรอยด์ปกติแล้วในมีขนาดเล็กครับยกเว้นกรณีที่ต่อมไทรอยด์โตหรือว่ามีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ครับเราก็อาจจะคำก้อนได้ส่วนหน้าที่ก็ตรงไปตรงมาเลยครับต่อมไทรอยด์มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ครับโดยฮอร์โมนไทรอยด์นะครับหน้าที่หลักก็คือจะเกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญของร่างกายนะครับคนที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็อาจจะมีการเผาผลาญที่มากกว่าปกติครับหรือกลุ่มตรงข้ามที่มีภาวะตัดพ้องไทรอยด์ฮอร์โมนหรือไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายก็จะต่ำกว่าปกติครับก็คืออันนี้คือความผิดปกติเนี่ยก็เกิดจากตัวไทรอยด์ฮอร์โมนไทรอยด์ที่อยู่ในร่างกายของเราคือทุกคนจะมีอยู่ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมซ้ายกับขวาใช่ครับอ๋อแต่ว่ามีซ้ายกับขวาแล้วก็แต่จะเชื่อมกันอยู่ตรงกลางครับลักษณะคล้ายๆผีเสื้อครับผีเสื้อมีปีกสองข้างแล้วก็เชื่อมกันอยู่ตรงกลางครับค่ะอยู่ตรงคอของเรานี่เองใช่ครับค่ะซึ่งคนที่มีความเสี่ยงที่มีปัญหาเรื่องต่อมไทรอยด์โตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในวัยไหนหรือว่ามีการแยกเพศหญิงชายเป็นมากน้อยต่างกันยังไงไหมคะผมขอแบ่งอย่างนี้ก่อนละกันนะครับความผิดปกติของไทรอยด์ครับเราแบ่งเป็นหลักๆ2 อย่างคือผิดปกติที่ตัวฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเนี่ยอาจจะมีก้อนหรือไม่มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ก็ได้กับความผิดปกติด้านโครงสร้างซึ่งก็คือมีต่อมไทรอยด์โตหรือว่ามีก้อนที่ต่อมไทรอยด์นะครับส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายครับแล้วก็ช่วงอายุที่พบก็จะเป็นช่วงอายุที่ถือว่าไม่ได้เยอะมากครับเป็นช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคนนะครับช่วงสัก20ถึง40ปีครับเป็นส่วนใหญ่ครับอุ้ยเป็นกันเยอะไหมคะในบ้านในประเทศไทยเราอะค่ะเป็นเยอะครับจริงๆเราเป็นเยอะมากเลยครับอย่างจากประสบการณ์ที่ผมออกตรวจมาเนี่ยก็มีผู้ป่วยที่มีโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยมาปรึกษาเยอะเลยครับโอ้แต่ส่วนใหญ่จะผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายใช่ครับเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างคอพ่อกับไทรอยโตนี่มันเหมือนกันไหมคะมันอันเดียวกันหรือเปล่าคะอย่างที่เขาเรียกกันว่าโรคคอพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันครับคือในสมัยก่อนประชากรของไทยเราครับมีภาวะที่เรียกว่าขาดสารไอโอดีนเยอะครับสารไอโอดีนเนี่ยเป็นสารที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ครับทีนี้พอสารตั้งต้นมันน้อยเนี่ยต่อมไทรอยด์ก็จะถูกกระตุ้นอย่างหนักเพื่อที่จะพยายามสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ขึ้นมานะครับทำให้ตัวต่อมไทรอยด์ทั้งต่อมเนี่ยโตขึ้นบางคนก็โตมากจนเต็มคอเลยอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าโรคคอพอกค่ะก็คือต่อมไทรอยด์ที่โตทั้งต่อมครับทั้งต่อมนี่คือสองข้างเลยซ้ายขวาอย่างนี้เหรอคะใช่ครับถ้าเป็นโรคคอพ่อก็คือจะโตหมดทั้งสองข้างเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเนื้องอกหรือกลุ่มที่เป็นซิสต์เนี่ย
ก็จะโตเฉพาะในตำแหน่งที่มีก้อนหรือมีซิสอยู่ครับอันนี้คือเขาไปโตในไทรอยใช่ไหมคะคุณหมอเนื้องอกใช่ไหมคะใช่ครับที่ต่อมไทรอยครับคืออยากจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้กับคุณหมอด้วยค่ะว่าประสบการณ์ตรงเรื่องนี้มากเลยนะคะคือตอนนั้นนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดได้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงที่อาจจะทำให้ช่วงร่างกายมันค่อนข้างจะอ่อนแอหนักมากหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าปัจจัยเกี่ยวไหมคะอยู่ๆคอก็โตมาข้างเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กลายเป็นว่าพอไปวินิจฉัยเพราะต้องไปเจาะคอด้วยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากในสำหรับตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้จักมาก่อนว่ามันคืออะไรนะปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นเนื้องอกค่ะโอ้โหคำว่าเนื้องอกมันก็น่ากลัวมากแล้วคือตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นไทรอยด์ด้วยซ้ำนะคะปรากฏไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นสิ่งต่างเหล่านี้จะเป็นคอพองนี้น่าจะน้อยลงแล้วแหละเนาะอย่างเนื้องอกหรือซีสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็วันนี้ถือว่าผู้ดำเนินรายการมีประสบการณ์ตรงเลยนะครับ จะได้บอกประสบการณ์นะคะหลังจากที่ได้ผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลายปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบจริงๆมีข้อสังเกตไหมคะเพราะว่าตอนที่ตัวเองเป็นนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้สังเกตตัวเองเลยค่ะว่าตัวเองคอมันโตขึ้นมาด้านเดียวคือด้านขวานะคะไม่ได้สังเกตเลยจนกระทั่งคนที่อยู่ร่วมในวันนั้นด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคอโตคือมันจะโตเฉพาะด้านอย่างที่คุณหมอบอกจริงๆมันต่างจากคอพ่อนอกจากการสังเกตตรงนี้แล้วมันยังมีอะไรอย่างอื่นให้เราสังเกตได้ไหมคะว่าเราเป็นโรคไทรอยด์แล้วอะค่ะจากที่เล่าประสบการณ์เมื่อกี้มานะครับอาการที่คนไข้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แหละครับคือมาเพราะว่ามีคนทักว่าคอโตเพราะว่าส่วนใหญ่คอเราเองเนี่ยถ้าโตไม่มากเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเราก็จะไม่สังเกตเห็นคนอื่นจะสังเกตเห็นก่อนแล้วมาบอกเราอีกทีนึงครับค่ะใช่ค่ะแต่มันไม่เจ็บเลยนะใช่ครับทีนี้ถ้าก้อนโตไม่มากอะครับก็จะไม่มีอาการอย่างอื่นนอกจากมีก้อนครับยกเว้นก้อนที่โตมากๆครับเนื่องจากอวัยวะที่อยู่ใกล้ๆต่อมไทรอยเนี่ยด้านหลังจะเป็นหลอดลมครับแล้วถัดจากหลอดลมด้านหลังเข้าไปก็จะเป็นหลอดอาหารเพราะฉะนั้นถ้าก้อนโตเยอะแล้วไปกดเบียดอวัยวะที่อยู่ข้างเคียงครับถ้ากดเบียดหลอดลมก็อาจจะทำให้มีอาการหายใจลำบากรวมถึงถ้าไปกดเบียดหลอดอาหารก็จะทำให้มีอาการกลืนลำบากครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจะมีด้านหลังต่อมไทรอยจะมีเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงเส้นเสียงด้วยครับถ้าตัวก้อนไปกดเบียดเส้นประสาทเส้นนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการเสียงแหบได้ครับนี่คืออาการที่สามารถสังเกตได้แต่ความผิดปกติภายนอกเนี่ยคนอื่นจะเห็นชัดกว่าตัวเราใช่ไหมจริงๆคุณหมอเพราะว่าไม่เห็นตัวเองเลยไม่รู้ว่าตัวเองมีอาการคอโตมาข้างหนึ่งยังไม่รู้เลยค่ะจนกระทั่งแบบว่าพอเขาทักปุ๊บอ้าวมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันจะค่อยๆโตไหมคะหรือว่ามันแบบฉันสามารถโตได้เลยก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มซิสหรือกลุ่มเนื้องอกก้อนพวกนี้จะโตช้าครับอาจจะใช้เวลาเป็นปีหรือหลายๆปีได้เลยครับในการที่ก้อนจะค่อยๆโตขึ้นมาครับยกเว้นกลุ่มที่เป็นต่อมไทรอยด์อักเสบแล้วโตจากการอักเสบของตัวต่อมเนี่ยอาจจะโตเร็วแล้วก็เจ็บครับแต่นอกนั้นจะโตช้าๆครับต่อมไทรอยด์อักเสบมันอักเสบได้จากอะไรคะทำไมอยู่ๆมันอักเสบอะคะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองครับจะเกิดขึ้นเองเป็นภาวะของระบบภูมิต้านทานของร่างกายที่มากระตุ้นให้ตัวต่อมไทรอยด์อักเสบครับค่ะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อครับแต่ว่าในกลุ่มอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อันตรายอะไรครับเพราะว่าพอหายอักเสบก็จะกลับมาเป็นปกติครับอ๋อก็คือมันเราก็อาจจะต้องกินยาแล้วก็เดี๋ยวก็หายเป็นปกติใช่ไหมคะใช่ครับกลุ่มนั้นไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับอ๋อเห็นมีคำว่าอักเสบดูน่ากังวลกว่าที่แบบอย่างอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างคุณหมอบอกว่าเนื้องอกหรือซีสที่ไปโตอยู่ในไทรอยมันก็ช่างหาที่โตเนาะที่โตตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่ไปอยู่เนาะมันต้องมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอยู่มันเอ้ยฉันมีเนื้องอกอยู่ฉันเป็นซีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปอยู่ตรงไทรอยอะคะครับส่วนใหญ่สาเหตุมักไม่ค่อยมีครับจากการติดตามเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองครับ
กรณีที่มีสาเหตุอย่างก็จะมีบางกรณีอย่างเช่นคนไข้ที่เคยได้รับการฉายรังสีบริเวณคอมาก่อนหรือคนไข้ที่มีภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมก็อาจจะทำให้มีเนื้องอกบางชนิดเกิดที่คอได้ครับแต่ว่ากลุ่มนี้ถือว่าพบน้อยมากครับค่ะส่วนกลุ่มส่วนใหญ่ที่พบคือเราซักประวัติเราหาสาเหตุแล้วหาไม่เจอครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองครับเดี๋ยวฟังแบบนี้อาจจะไปคิดว่าอ๋อมันก็เป็นโรคกรรมอย่างหนึ่งนั่นแหละหรือเปล่าไม่ใช่นะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละนะคะซึ่งก็มันค่อยๆแสดงว่าอย่างที่เมื่อก่อนที่สุริพรเป็นก็คือมันอาจจะมีมาค่อยๆมีมาแหละในระยะหนึ่งแล้วแต่เราแค่ไม่ได้รู้ตัวเพราะมันไม่ได้มีอาการเจ็บปวดหรืออะไรใดๆเลยอย่างที่คุณหมอบอกใช่ครับไม่ค่อยมีอาการจนกว่าจะโตให้เห็นครับโอ้โหไอ้พอมันโตแล้วนี่สิคะคุณหมอคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเอาแค่แบบคนที่รู้จักกันนะคะมีหลายคนที่เป็นไทรอยเรียกว่าไทรอยเนี่ยคอมันบวมขึ้นมาข้างหนึ่งมันโตขึ้นมาข้างหนึ่งเนี่ยก็หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเท่านั้นเลยที่คนรอบตัวที่เป็นนะคะเนี่ยพอมันใช่ครับพอมันโตอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอสมมุติว่าปล่อยทิ้งไว้ได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรอกต้องไปหาหมอเพื่อจะวินิจฉัยว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่ในไทรอยครับก็ถ้าเกิดสังเกตเห็นว่ามีก้อนที่คอนะครับค่ะโดยเฉพาะก้อนที่ต่อมไทรอยเนี่ยแนะนำให้มาตรวจครับชาก้อนถ้าเกิดจะเป็นก้อนที่ต่อมไทรอยนะครับมีวิธีสังเกตง่ายๆนะครับให้ลองมองดูหรือลองสัมผัสที่ก้อนไว้นะครับแล้วก็ลองกลืนน้ำลายดูถ้าเป็นก้อนที่อยู่ที่ตัวต่อมไทรอยเวลากลืนน้ำลายเนี่ยก้อนจะขยับตามการกลืนครับครับเป็นวิธีสังเกตง่ายๆว่าก้อนที่เห็นเนี่ยเป็นก้อนของต่อมไทรอยหรือเปล่าครับค่ะส่วนถ้าสังเกตแล้วสงสัยว่าเป็นก้อนที่ต่อมไทรอยก็แนะนำให้มาตรวจครับเนื่องจากถึงแม้ว่าก้อนที่ต่อมไทรอยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับค่ะแต่ก็มีคนไข้บางส่วนกันที่มีเซลล์ผิดปกติหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยซ่อนอยู่ต่อมไทรอยด์เพราะฉะนั้นถ้าพบก็แนะนำให้มาตรวจก่อนครับมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นใช่ครับคอโตก็ผิดปกติแล้วก็ไปหาหมอดีกว่าเหมือนวันนั้นนะคะก็ส่งตัวเองเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงขั้นขนาดว่ามันจะมีเนื้องอกในไทรอยมันเป็นเนื้องอกในไทรอยซีสต์ในไทรอยเขาเรียกรวมๆว่าเป็นโรคไทรอยได้ไหมคะได้ครับก็รวมก็คือเป็นโรคของต่อมไทรอยนี่นะครับต่อมไทรอยแล้วอย่างที่แบบบางคนไทรอยเป็นพิษหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จากต่อมไทรอยเหมือนกันใช่ไหมคะจากต่อมไทรอยเหมือนกันครับแต่ว่ากลุ่มที่ไทรอยเป็นพิษนะครับมันเป็นความผิดปกติจากการที่ตัวไทรอยต่อมไทรอยเองเนี่ยสร้างฮอร์โมนเยอะกว่าปกติครับค่ะซึ่งกรณีนั้นก็ต้องมาตรวจประเมินก่อนเช่นกันครับหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเป็นต่อมไทรอยเองที่มีความผิดปกติสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณทางระบบประสาทที่ผิดปกติมาจากต่อมใต้สมองมากระตุ้นให้ตัวต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเกินหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวต่อมไทรอยเนี่ยจะถูกสั่งการมาจากต่อมใต้สมองอีกทีหนึ่งครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการวินิจฉัยที่อาจจะหารอยโรคหาที่มาที่ไปที่มันแบบอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับเราจะพิจารณาเป็นรายๆไปตามความผิดปกติที่ตรวจพบครับทีนี้พอคอโตไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยค่ะเราไปพูดคุยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่ประสบการณ์ตัวเองคือคุณหมอก็จะพูดคุยแล้วก็มีการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อดูว่าชิ้นเนื้อนั้นเนี่ยเนื้องอกนั้นเนี่ยมันอันตรายหรือไม่อย่างไรเงี้ยมันจำเป็นที่ทุกคนจะต้องไปเจาะคอแบบเอาตรวจชิ้นเนื้อแบบนั้นไหมคะครับก็แนวทางการวินิจฉัยโรคของต่อมไทรอยที่มาด้วยก้อนนะครับ
อันดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะถามอาการต่างๆก่อนถามอาการที่สงอาการของฮอร์โมนว่ามีอาการที่สงสัยว่ามีภาวะไทรอยเป็นพิษหรือเปล่านะครับถามอาการว่ามีอาการที่สงสัยว่ามีการกดเบียดของหลอดลมหรือหลอดอาหารหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายดูก้อนว่ามีก้อนที่ต่อมไทรอยไหมเป็นต่อมไทรอยโตไหมถ้าตรวจแล้วว่ามีก้อนจริงเนี่ยลำดับถัดไปที่จะตรวจก็คืออันที่หนึ่งเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนของต่อมไทรอยครับเพื่อเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งว่ามีภาวะต่อมไทรอยเป็นพิษหรือเปล่านะครับอันดับที่สองคือส่งตรวจเพิ่มเติมทางรังสีครับซึ่งก็คือการส่งอัลตราซาวด์ครับอัลตราซาวด์ดูต่อมไทรอยเพื่อที่จะดูว่าอันที่หนึ่งก้อนที่คำได้เนี่ยขนาดเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะก้อนเป็นยังไงมีลักษณะที่ทำให้ต้องสงสัยว่าจะมีมะเร็งหรือเปล่าครับรวมถึงดูตำแหน่งอื่นๆของต่อมไทรอยด้วยว่ามีก้อนในตำแหน่งที่คลำไม่ได้ด้วยหรือเปล่าครับค่ะอ๋อแสดงว่ามันก็อาจจะมีจุดอื่นได้อย่างนี้เหรอคะมันไม่แบบใช่ใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าคือก้อนถ้าเกิดเล็กมากเนี่ยจะมองไม่เห็นแล้วก็จะคลำไม่ได้ครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทำอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยจะสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดครับส่วนเมื่อกี้ที่ถามเรื่องการเจาะตรวจต่อมไทรอยด์นะครับเราก็จะพิจารณาจากผลอัลตราซาวด์อีกทีหนึ่งครับว่าก้อนที่เห็นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะมีเกณฑ์การคัดเลือกว่าผู้ป่วยรายไหนควรที่จะต้องเจาะตัวอย่างเซลล์มาตรวจหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเจาะในก้อนที่มีขนาดมากกว่า1เซนครับโอ้แสดงว่าวันนั้นเกิน1เซนครับมาฟังวันนี้แล้วรู้สึกเกินครับรู้สึกใจหายวูบเลยถึงแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วอ๋อนั่นแสดงว่าคนที่มาหาคุณหมอเนี่ยคอบวมจากความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะมีเนื้องอกหรือซีสต์หรืออะไรอยู่เนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องเจาะคอซะทุกคนอ่ะก็อยู่ที่ว่าก้อนมันเกิน1เซนเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับถ้าไม่ถึง1เซนจะมีก็จะมี2อย่างครับอันที่1คือเราดูขนาดกับอันที่2เราดูลักษณะเนื้อของก้อนครับลักษณะบางอย่างก็จะทำให้สงสัยในกลุ่มมะเร็งเพิ่มขึ้นเช่นมีแคลเซียมเกาะอยู่ในก้อนลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะที่เป็นความเสี่ยงของมะเร็งครับค่ะอ๋อก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการเจาะไปตรวจเพื่อหาดูว่ามันมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งในอนาคตหรือไม่ด้วยใช่ครับใช่ครับการเจาะเราก็จะใช้เข็มเหมือนเข็มฉีดยาเลยครับค่ะเจาะเข้าไปโดยที่ก้อนโดยตรงครับแล้วก็ดูดเอาตัวอย่างเซลล์ไปตรวจครับใช่ค่ะใช่แบบนั้นเลยค่ะคุณหมอนึกภาพออกเลยวันนั้นว่าแบบโอ้ยมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นการชัดเจนนะว่ามันจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าอันนี้มันจะได้สบายใจเพราะว่าเจาะมาแล้วก็จะได้รู้วินิจฉัยได้ใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าตำแหน่งที่เจาะมันอยู่ที่คอครับแต่ว่าเราไม่ได้เจาะลงไปลึกมากครับเราเจาะแค่ไปถึงตัวก้อนที่คำได้แล้วก็ดูดตัวอย่างเซลล์ออกมาตรวจครับอ๋อมันติดกับเนื้อเราเลยใช่ไหมคะพอเจาะลงไปปุ๊บดูดออกมาเลยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับส่วนใหญ่จะลงไปใต้ผิวหนังลึกครับลงไปนิดเดียวครับค่ะแต่ว่าน่ากลัวมากเจ็บก็เป็นคนกลัวเข็มค่ะไม่ใช่อะไรมันก็เลยดูแบบว่านั้นแต่ถ้าคนที่ไม่ถึง1เซนนี่การรักษาจะเป็นแบบไหนคะถ้าก้อนแบบไม่โตถ้าก้อนน้อยกว่า1เซนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการติดตามครับติดตามด้วยการนัดมาตรวจร่างกายเป็นระยะแล้วก็ส่งตามอัลตราซาวด์ซ้ำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของก้อนครับถ้าเกิดมาตรวจซ้ำแล้วก้อนยังเหมือนเดิมไม่ได้โตขึ้นหรือว่าไม่ได้มีลักษณะที่ทำให้ต้องสงสัยมะเร็งก็จะใช้วิธีการติดตามแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอ๋อก็ไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดถ้าเคสแบบว่าผ่าตัดนี่คือก้อนมันโตแล้วทีนี้การผ่าตัดค่ะคุณหมอมีกี่วิธีคะครับก็ข
ขอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มนะครับถ้าวิธีที่ทำกันมานานแล้วก็คือการผ่าตัดแต่เปิดครับซึ่งตรงไปตรงมาครับก้อนอยู่ที่บริเวณคอด้านหน้าใช่ครับการผ่าตัดก็คือเราก็จะเปิดแผลในตำแหน่งที่เป็นเนื้องอกเลยครับซึ่งก็อยู่ที่คอด้านหน้าผ่าตัดเปิดเข้าไปแล้วก็เอาตัวต่อมไทรอยด์ออกมาผ่านแผลนี้ครับค่ะดึงออกมาเลยซึ่งใช่ครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวครับเพราะว่าแผลจะอยู่ที่คอด้านหน้าเลยครับจะเห็นค่อนข้างชัดครับค่ะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยปัจจุบันเรามีเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยในการผ่าตัดครับค่ะช่วงหลังเนี่ยทั้งโรคของต่อมไทรอยด์แล้วก็โรคอื่นๆนะครับปัจจุบันเรามีการผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องมากขึ้นครับค่ะโดยการส่องกล้องผ่าตัดของต่อมไทรอยด์เนี่ยก็ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากอันที่หนึ่งคนไข้จะไม่มีแผลที่คอครับค่ะแล้วก็การเจ็บแผลหลังผ่าตัดการฟื้นตัวของหลังผ่าตัดก็เร็วกว่านะครับรวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่ต่ำครับทำให้วิธีหลังเนี่ยการส่องกล้องได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะซึ่งผ่าตัดส่องกล้องค่ะครับอ๋อครับก็โดยการส่องกล้องนะครับถ้าเป็นช่วงเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีหลายวิธีเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีที่ปัจจุบันยังทำเยอะอยู่อีกจะมี2วิธีครับคือวิธีที่1คือการส่องกล้องผ่านแผลบริเวณเต้านมกับรักแร้ครับในข้างที่จะเอาต่อมไทรอยด์ออกครับเราจะเปิดแผลเล็กๆแล้วก็สอดกล้องเข้าไปค่ะครับวิธีนี้ก็ดีครับไม่มีแผลที่คอภาวะแทรกซ้อนต่ำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีวิธีใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับก็คือการผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางช่องปากครับหรือถ้าเรียกเต็มๆเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า transoral endoscopic endectomy ครับโดยวิธีนี้นะครับคนไข้จะไม่มีเรียกว่าไม่มีแผลเลยครับเนื่องจากแผลผ่าตัดที่ส่องกล้องเข้าไปเนี่ยจะอยู่ในช่องปากทั้งหมดเป็นแผลเล็กๆ3แผลบริเวณริมฝีปากในข้างในด้านล่างครับวิธีนี้จะทำให้คนไข้ไม่มีแผลเลยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า True Scarlet Surgery ก็คือหลังผ่าไม่มีแผลเป็นเลยครับค่ะซึ่งวิธีนี้ต้องก็บอกคุณผู้ฟังเหมือนกันว่าใช้วิธีนี้แหละค่ะรอดชีวิตมาแล้วนะคะก็แบบว่าแต่ว่ามันไม่มีแผลเลยค่ะตรงคอเนี่ยมันแบบเหมือนเป็นแค่เหมือนคล้ายๆเขี้ยวงูเล็กๆ2จุดแค่นั้นเองเพื่อแบบเป็นการระบายเลือดออกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับคือสาเหตุที่วิธีนี้ได้รับความนิยมในตอนนี้มากนะครับก็เนื่องจากอันที่1มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับเนื่องจากกล้องที่เราส่องเข้าไปเนี่ยภาพที่เห็นในขณะผ่าตัดจะเป็นภาพขยายที่ชัดมากเหมือนเราใช้แว่นขยายส่องเข้าไปตอนผ่าครับเราจะเห็นอวัยวะข้างในอย่างชัดเจนทั้งตัวต่อมไทรอยด์ทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทจะเห็นชัดมากครับแล้วก็ความภาวะแทรกซ้อนก็ต่ำความปลอดภัยก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงครับค่ะนะคะการฟื้นตัวหลังผ่าตัดก็เร็วกว่าวิธีปกติครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือที่ผ่านมาครับเหมือนในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคนิคการผ่าตัดนี้คนไข้หลายคนจะเสียความมั่นใจมากครับหลังจากที่ผ่าตัดเปิดแล้วก็มีแผลอยู่บริเวณคอด้านหน้าครับใช่เนื่องจากแผลตำแหน่งนี้เห็นชัดมากครับทำให้คนไข้เนี่ยมั่นใจรวมถึงคนไข้หลายคนที่ประกอบอาชีพที่จำเป็นจะต้อง
แสดงตัวในที่สาธารณะบ่อยๆครับก็จะทำให้เสียความมั่นใจในตรงนี้ไปเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาแบบใหม่ผ่าตัดผ่านทางช่องปากที่ได้รับความนิยมมากนะคะแล้วอย่างนี้คือหลังผ่าตัดเราก็ฟื้นตัวเร็วๆแต่ว่าเราก็ยังต้องดูแลตัวเองอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอาจจะกลับมาเป็นอีกได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าก่อนผ่าเราตรวจพบอะไรบ้างครับผมขอยกตัวอย่างสั้นๆแบบนี้นะกันนะครับคือต่อมไทรอยด์ของคนเรามี2ข้างใช่ไหมครับค่ะนี้การผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยหลักๆเรามี2วิธีก็คืออันที่1ตัดออก1ข้างกับอันที่2คือตัดออกทั้ง2ข้างเอาง่ายๆอย่างนี้แหละครับขึ้นอยู่กับว่าเนื้องอกที่เราพบจากการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดเนี่ยมี1ข้างหรือมี2ข้างถ้าเกิดเรามีพบว่ามีก้อนที่สงสัยอยู่ข้างเดียวเราก็ตัดออกข้างเดียวถ้าเกิดตรวจแล้วมันมีก้อนทั้ง2ข้างเลยเราเป็นก้อนที่มีความเสี่ยงทั้ง2ข้างเลยก็ต้องตัดออกทั้งหมดครับแต่จะต่างการดูแลหลังผ่าตัดก็จะต่างกันครับคือกรณีที่ถ้าสมมติว่ามีรอยโรคอยู่แค่ข้างเดียวนะครับเราผ่าตัดออกแค่ข้างเดียวหลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์ที่เหลืออยู่อีกหนึ่งข้างยังสามารถสร้างฮอร์โมนได้ปกติครับคนไข้จะไม่มีภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนไม่จำเป็นต้องกินยาฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนครับค่ะต่างกับการที่มีก้อนทั้งสองข้างแล้วต้องตัดออกทั้งสองข้างครับเพราะว่าถ้าตัดออกหมดแล้วเนี่ยร่างกายไม่มีต่อมไทรอยด์เพราะฉะนั้นร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ได้ก็จะต้องกินฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนไปตลอดครับค่ะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่มีข้างเดียวกับคนที่เป็นทั้งสองข้างด้วยนั่นเองนะคะโอ้คุณหมอคะคุยกันเพลินคุณหมอเดี๋ยวเราไว้โอ้มีโอกาสหน้าเราคุยกันเพิ่มเติมอีกในรายละเอียดนะคะที่โอ้น่าสนใจมากจริงๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของไทรอยด์มันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องเรียนรู้กันเพิ่มเติมเกี่ยวกับต่อมไรท่อตัวนี้ไทรอยด์ของเรานี่แหละนะคะมันก็สำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณหมอค่ะนะคะเราคงต้องลากันไปด้วยเวลาเท่านี้ขอบคุณคุณหมอนะคะคุณหมอชาคริตค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาจริงๆแล้วนะคะคงต้องกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความรุนแรงไม่ได้หมายถึงแค่การลงมือกระทำจนเกิดอาการบาดเจ็บแต่ยังหมายรวมถึงอะไรบ้างส่งผลอนาคตอย่างไรดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับความรุนแรงจริงๆมันก็จะมี2หมวดหลักๆเนาะถ้าไม่ใช่ร่างกายก็จิตใจครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เป็นร่างกายเนาะก็ยังเชื่อมมาที่จิตใจอยู่ดีเพราะมันคือความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกถูกคุกคามถ้าไม่ใช่ความรู้สึกว่าแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยถูกคุกคามก็จะมีความรู้สึกว่ากลัวการถูกทอดทิ้งซึ่งบางทีการถูกทอดทิ้งเนี่ยก็เรียกว่าความรุนแรงอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้เราอาจจะชินกับคำว่ารุนแรงครับเป็นลักษณะเหมือนกับต้องตบต้องตีต้องทุบต้องมีการกระแทกอะไรเงี้ยครับแต่จริงแล้วนะครับในนิยามของคำว่ารุนแรงเนี่ยมันคือความเข้มข้นใช้คำว่ามีอะไรบางอย่างที่ส่งผลทางร้ายหรือทางลบแบบเข้มข้นคำนี้อาจจะตรงมากกว่าคำว่ารุนแรงหรือว่าลึกซึ้งมากกว่าคำว่ารุนแรงเพราะงั้นเวลาเราพูดถึงความรู้สึกกลัวถูกทอดทิ้งกลัวถูกแบบคล้ายไม่รักอะไรเงี้ยฮะหรือถูกส่งไปอยู่กับคนอื่นอะไรก็ตามพวกนี้มันเกิดความเข้มข้นบางอย่างในเชิงลบทางจิตใจได้เหมือนกันบางทีในวัยเด็กเขาอย่างเงี้ยฮะเขาจะเล่าว่าเขาเติบโตมาพร้อมกับการเห็นภาพพ่อแม่ที่ตบตีกันทุกวันพ่อที่ดื่มเหล้าเมาแล้วพอเมาก็จะเตะกระทืบแม่หรือบีบคอแม่อะไรเงี้ยเนาะอาจจะมากกว่านั้นครับบางทีคนเป็นพ่อก็บีบคอลูกนี่แหละบางวันก็ถือมีดขึ้นมาขู่บางบ้านมีการเสพยาในบ้านอย่างเงี้ยครับบางครั้งไม่ใช่แค่พ่อแม่เนาะแม้กระทั่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นพี่ของเขาเป็นคุณอาคุณน้าคุณป้าแล้วแต่ในบ้านบางครั้งพวกนี้ก็จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการใช้คำพูดรุนแรงเหมือนกันการที่เด็กคนหนึ่งครับเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังอยู่รอบตัวแล้วมีแต่สิ่งที่มันรู้สึกอันตรายเช่นแบบเขาอาจจะตบตีอาจจะต่อยกันถึงชีวิตอย่างเงี้ยฮะมันเป็นความน่ากลัวที่ฝังใจเหมือนกันเราสร้างบาดแผลที่จดจำในใจบางคนนะครับตอนเติบโตขึ้นไปเนาะก็อาจจะมีคล้ายๆภาวะของการกลัวเสียงดังค่ะหรืออาจจะเป็นคนรู้สึกว่า
เก็บตัวไม่กล้าสูงสิงหรือมีสังคมกับใครเพราะรู้สึกไม่ไว้วางใจคนก็มีเพราะว่าพอเติบโตในบ้านเงี้ยครับแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่รู้สึกว่ามีใครที่จะทำให้เขารู้สึกวางใจและอุ่นใจ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.